เป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะจะกลายเป็นการเสียเวลาท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสารดีมีข้อคิดนะคะเพลงลูกทุ่งกลองยาวในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินแล้วการรำกลองยาวก็เป็นการรำพื้นบ้านของชาวไทยเป็นวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านของคนไทยวิถีคนไทยเมื่อมีงานรื่นเริงในเทศกาลต่างๆก็จะมีการรำกลองยาวในช่วงเทศกาลทอดกฐินคุณทุกไปทอดกฐินหลายวัดก็จะเห็นการรำกลองยาวซึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าที่น่ามีข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มารำกลองยาวนั้นจะหาคนหนุ่มๆสาวๆ
หรือวัยรุ่นในช่วงวัยที่ศึกษาเล่าเรียนไม่ค่อยมากนะเสียดายถ้าเราได้มีการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ก็ยิ่งดีตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเทศกาลทอดกฐินที่ทุกคิดว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะได้ทอดกฐินกันบ้างแล้วครูทุกก็ได้ร่วมทอดกฐินของสามวัดนะคะก็ถือว่าในปีหนึ่งเราก็ได้ทำกฐินทานนะคะฉันเคยสงสัยนี่ค่ะว่าคำว่าทอดกฐินกฐินมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ตอนที่สอนนักศึกษานักศึกษาก็ถามว่าทำไมเขาเรียกว่าทอดกฐินนะคะวันนี้ก็มาเล่าพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะคำว่ากฐินะหรือกฐินนั้นเป็นภาษาบาลีกฐินเป็นชื่อของไม้แบบสำหรับถึงทำกีวรที่เรียกกันว่าไม้สลิงเมื่อก่อนที่ผู้เรียนระดับมัธยมเขาจะมีการปักผ้าแล้วใช้สะดึงนะคะขึงไว้ผ้าตึงตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคะเรียกว่าไม้สะดึงเพราะในครั้งพุทธกาลนั้นการทำจีวรเนี่ยต้องมีการตัดเย็บย้อมเป็นกรณีพิเศษโดยส่วนใหญ่แล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาเนี่ยจะเป็นผู้ทำและก็พระภิกษุทั้งวัดก็จะมาช่วยกันมาตัดเย็บย้อมผ้านะคะผ้าซึ่งเรียกว่าเป็นผ้าสำหรับที่ให้พระสงฆ์ได้นุ่งห่มการทำจีวรในสมัยนั้นคือเคยอ่านจากหนังสือหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือกฐินทานนะคะเขาก็บอกว่าการทำจีวรในสมัยพุทธกาลก็จะมีการนำไม้สะดึงมาวางลงนะวางลงแล้วเอาผ้าลงหน้ากับไม้แบบเพื่อวัดขนาดคล้ายๆกับการเอาผ้าทาบลงกับแบบที่เราใช้จัดเสื้อผ้ากันแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นจะใช้เป็นไม้แบบพอวัดผ้าได้ขนาดกับไม้สะดึงแล้วก็เอาผ้านั้นมาตัดเป็นชิ้นๆ นะคะมาตัดเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็จะเย็บนะชิ้นๆชิ้นนี้ก็จะวางอยู่บนไม้นะคะก็จะเย็บตามรอยที่ตัดทั้งสี่ด้านทั้งสองชั้นนะคะไม่ใช่ชั้นเดียวเย็บตะเข็บทั้งด้านดินและด้านในของจีวรให้มีขนาดกว้างยาวตามที่ต้องการตามลักษณะของพระภิกษุในแต่ละรูปนะคะซึ่งที่กิริยาอาการที่เอาผ้าลงทาบกับไม้แบบเพื่อวัดขนาดนั้นเขาเรียกว่าทอดนะคือทอดผ้าบนไม้สะดึงหรือการทอดผ้าบนไม้สะดึงนั้นเมื่อคำว่ากฐินเป็นไม้แบบเป็นชื่อของไม้แบบสำหรับที่จะถึงทำจีวรก็เรียกว่าไม้สะดึงนี้นะเป็นที่มาของคำว่าทอดกฐินนั่นเองนะคะก็เป็นการทอดบนไม้แบบจึงมีที่มาของคำว่าทอดกฐินค่ะและถึงแม้ว่าปัจจุบันการทำผ้าจีวรอย่างสมัยก่อนนะคะก็คงจะไม่ได้เห็นแล้วด้วย เรามีเทคโนโลยีด้วยการพัฒนารูปแบบต่างๆเพราะการจัดเย็บจีวรนั้น เมื่อมีผู้ชำนาญในการทำแล้วใช้ผ้าเนื้อเดียวกันแล้วก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันจึงไม่เห็นการทำในรูปแบบสมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนนะคะแล้วผ้าก็หาง่ายในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนั้นการนำผ้ามาตัดเย็บจีวรที่มีคำว่าทอดผ้าบางสกุล
ผ้าบางสกุลคือผ้าที่คลุกฝุ่นคำว่าบางสกุลผ้าคลุกฝุ่นคือผ้าที่เขาทอดทิ้งนะทอดทิ้งแล้วซึ่งอาจจะเก็บจากผ้าที่ห่อศพในป่าช้าในยุคก่อนนั้นในยุคสมัยพุทธกาลก็ว่าได้จากนั้นก็เอามาซักล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาจัดเย็บเป็นผ้าจีวรนะคะวันเวลาที่ตัดเย็บนี่ก็คงจะต้องยุ่งยากเป็นผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเหมือนก็ต้องมาเอามาเย็บต่อๆกันนะคะทีนี้พอมายุคหลังเนี่ยก็อาจจะมีการทอผ้าได้ผ้าผืนใหญ่มาแต่ก็ยังตัดตามขนาดของห้องไม้สะดึงในสมัยก่อนที่ต้องทำเช่นนั้นก็มีเหตุผลอีกว่าสมัยก่อนนั้นผ้าที่เป็นผืนใหญ่ๆผ้านุ่งห่มในประเทศอินเดียหรือในบ้านเมืองเราในสมัยก่อนค่อนข้างจะหายากฉะนั้นการเอาผ้ามาทำผ้าจีวรเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นผ้าผืนใหญ่ที่สวยงามเป็นที่ต้องตาและอาจจะถูกคนโลกเนี่ยขโมยไปได้ก็จะนำผ้าผืนใหญ่เนี่ยมาตัดเย็บตามแบบไม้สะดึงเป็นชิ้นๆแล้วก็เมื่อตัดเป็นชิ้นๆแล้วมาเย็บต่อกันก็จะดูว่าเหมือนกับเป็นผ้าไม่มีราคาไม่มีใครอยากได้อันนี้ก็คงจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะที่จะไม่ให้คนเนี่ยมีความโลภนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความโลภของคนความอยากได้มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยังทำรูปแบบสมัยโบราณนั่นเองนะคะนอกจากผ้าที่ตัดเย็บตามไม้สะดึงจะซักและตากก็จะใช้ง่ายห่มได้ทนทานกว่าในสมัยนั้นนะคะอันนั้นก็คือที่มาของไม้แบบไม้สะดึงที่เรียกว่ากฐินแล้วการทอดผ้าบนไม้สะดึงเนี่ยก็จะเลยมีที่มาว่าทอดกฐินนะคะการทอดกฐินก็คือคำนี้ก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะเทศกาลทอดกฐินก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์เสด็จผ่านแคว้นมคธนะคะทรงทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคธก็ได้ตรัสถามพระนนท์ว่าพระนนท์จะออกแบบทำจีวรในลักษณะเดียวกับคันนาของชาวมคธได้หรือไม่ซึ่งพระนนท์ก็รับว่าสามารถที่จะทำได้จากนั้นพระนนท์ก็ออกแบบมาถวายนั่นก็คือแบบไม้สลิงนั่นเองพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วก็พอพระทัยจึงทรงกำหนดให้ตัดจีวรตามแบบนั้นตั้งแต่นั้นมานะคะแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลางก็เรียกว่าทำให้มันเป็นสายกลางจะทำแบบเดิมมันก็ไม่ใช่นะคะยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปสมัยนั้นก็คงจะต้องทำแบบนั้นในสมัยพุทธกาลสมัยนี้ก็คือผ้าที่เป็นผ้าไตรก็สะดวกในการที่พระสงฆ์จะนุ่งห่มนะคะนั่นก็คือเป็นที่มาของคำว่าทอดกฐินนั่นเองนะคะการทอดกฐินนั้นเป็นการทำบุญที่เรียกว่ากฐินทานนะคะเป็นการทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งปีละครั้งสมัยก่อนนั้นไม่ได้เน้นเรื่องเงินทองนะคะเหมือนปัจจุบันที่มักจะตามยุคตามสมัยเราก็มักจะรอดูว่าเอ๊ะวัดไหนนะที่จะทอดกฐินแล้วได้เงินมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วการทอดกฐินนะคะมีนิติอย่างเองในการทอดกฐินที่สำคัญก็คือผ้าไตรนั่นเองนะคะองค์กฐินที่สำคัญก็คือ1ผ้าไตร2
มัยก่อนก็อาจจะเป็นผ้าห่มพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะคะบาตรนั้นเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์แล้วก็ประการต่อมาก็คืออัฐบริขารอื่นๆที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องใช้เวลาที่ออกพรรษาแล้วนะคะข้อสำคัญที่ต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าเวลาที่เราไปทอดกฐินนั้นผ้าที่สำหรับทอดกฐินนะคะต้องไม่ใช่ผ้าที่ขอยืมเข้ามาทอดนะคะต้องเป็นผ้าที่เราอาจจะร่วมกันหรือนี่ก็ร่วมกันซื้อร่วมกันทำบุญก็ได้ไม่ใช่ผ้าที่เป็นสันนิธิคือผ้าที่ได้ทอดมาแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าบางวัดเนี่ยมีผ้าตรายเยอะเราไปทอนมาได้ไหมนะคะถ้าตามที่ครูทุกอ่านนะเขาก็บอกว่าควรจะเป็นผ้าที่ไม่ได้ทอดมาแล้วนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะไม่ใช่ผ้าที่เป็นนิสสักขีคือผ้าที่พระภิกษุเสียสละโดยต้องโทษตามวินัยนะบัญญัติคือพอพระภิกษุนั้นต้องโทษตามวินัยแล้วก็ปลดเปลื้องผ้าจีวรออกแล้วเราจะนำผ้านั้นมาทอดกฐินก็ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะนี่คือที่มาที่ไปที่ครูทุกเคยอ่านนะคะในเรื่องราวของการทอดกฐินนะคะฉะนั้นเราก็อย่าคำนึงว่าเรามีเงินน้อยเราจะทอดกฐินได้บุญเหมือนกับคนที่ทำบุญมากหรือเป็นประธานสร้างนั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่เขาพอที่จะทำทานได้ทานนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆให้แล้วให้เลยไม่มีอยู่ในจิตใจว่าเสียดายนะคะแหมมาวัดนี้แล้วของกินไม่ค่อยจะมีเลยไม่น่าจะทำมากทำสักนิดก็ดีนะคะครูยุกเคยฟังอ่านเรื่องที่เขาพูดคุยทำนองตลกว่าถ้าอยากจะมีเงิน20บาทแล้วบริหารเงินให้เป็นจะต้องทำให้ถูกโดยเฉพาะในช่วงนี้บอกว่าก็ไปทำบุญเวลาเขาทอดกฐินนะคะทอดกฐินแล้วเราติดพุ่มกฐิน20บาทเขาก็จะมีโรงทานแล้วก็กินอิ่มก็ไม่ผิดนะคะเพราะคนที่มาทำโรงทานนั้นเขาต้องการที่จะให้คนนั้นได้มากินนะคะซึ่งคนที่มาร่วมโรงทานคนที่มากินนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะมากินของเหล่านั้นมาทำบุญแล้วบางทีมาทำบุญแต่เช้าก็ได้มาร่วมบุญกับผู้ที่ร่วมทำโรงทานนี่คือจิตใจที่เราต้องคิดในแง่บวกอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งของการทอดกฐินค่ะการทอดกฐินนั้นมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นในปีหนึ่งเนี่ยเราก็หาโอกาสไปทอดกฐินนำร่วมกันหาซื้อผ้าไตรในครอบครัวก็ได้หรือจะทอนผ้าไตรก็ได้ไปทอดกฐินค่ะอานิสงส์ของการทอดกฐินมีอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาฟังกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะตัวของเราเป็นใครกันแน่เปลี่ยนแปรชีวิตทุกวันไปตามแต่เขาปั้นให้บทบาทวาดไว้สวมใส่ให้เดินวันนี้จนมืดมนเหลือที่แต่พรุ่งนี้มัง
พลิดเพลินความผิดหวังบังเอิญที่ต้องเผชิญเขาวางให้เต้นไปลีลาเรื่อยไปลืมว่าโลกนี้ใสใครรู้บทตอนครั้นหวนคืนยืนยังที่เก่าดังคืนเยาว์อบอุ่นเหมือนคราก่อนยินแต่เสียงวิเวกวอนเรียกสะท้อนละครเล่นจนสิ้นใจมาพบกันช่วงที่สองนะคะเรื่องราวของการทอดกฐินนะคะจริงๆการทอดกฐินก็มีสองแบบนะคะกฐินหลวงกฐินพระราชทานและกฐินราชที่เราเห็นกันทั่วไปก็ส่วนใหญ่ที่ทอดตามวัดวาอารามต่างๆเป็นส่วนมากก็มักจะเรียกกันว่ากฐินราชนะคะกฐินที่ประชาชนต่างๆร่วมกันจัดทำไปถวายทอดไปทอดถวายตามวัดวาต่างๆนะคะก็อาจจะมีประธานอย่างที่รับเป็นเจ้าภาพแล้วก็หมอบคุณทั่วไปค่ะฉะนั้นเมื่อมาพูดถึงเรื่องของอานิสงส์ของการทอดกฐินนะคะกุจุก็เคยอ่านหนังสือชื่อระเบียงบุญนะคะซึ่งพระศรีธรรมสุพลนะคะวัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะเคยไปเที่ยวแล้วก็ได้อ่านเป็นคนที่เห็นหนังสือแล้วก็มาอ่านนะคะเรื่องชื่อหนังสือว่าระเบียงบุญซึ่งท่านก็ได้เขียนยกตัวอย่างว่าการทำบุญทอดกฐินนั้นมีอานิสงส์ในภพชาติต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของนางทุกขตะนะคะทุกขตะนางทุกขตะเป็นในสมัยพุทธกาลนะคะนางทุกขตะเป็นข้าทาสรับใช้ของเศรษฐีท่านหนึ่งในแต่ละปีในแต่ขออภัยค่ะในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงการที่จะต้องทอดกฐินนางทุกขตะซึ่งเป็นทาสรับใช้เนี่ยก็จะเห็นท่านเศรษฐีเนี่ยทำบุญทอดผ้าทุกครั้งตัวเองก็ได้แต่อนุโมทนาร่วมบุญกับท่านเศรษฐีด้วยการอนุ
โมทนาร่วมบุญกับท่านเศรษฐีนั้นนางก็เก็บหอมรอมริบนะคะเอาเงินที่ตนเองได้รับนะไว้แล้วเก็บสะสมวันละนิดวันละน้อยเพื่อที่จะมาร่วมทำบุญด้วยกับท่านเศรษฐีในช่วงที่ทำบุญถวายผ้านะตัวเองก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้นะชาตินี้ตัวนางทุกขตะมีบุญน้อยเกิดมาทุกยากลำบากแสนเข็ญไม่มีปัญญาจะทำบุญทอดถวายกฐินทานได้ก็ขอเพียงร่วมอนุโมทนาขออำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ร่วมอนุโมทนาในการทอดถวายกฐินกับเศรษฐีครั้งนั้นหรือแต่ละครั้งที่นางได้ทำนั้นถ้าเกิดชาติหน้าขอให้นางทุกขตะนะคะนางก็ฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเกิดมาในฐานะของคนร่ำรวยอยู่สุขสบายมีรูปโฉมงดงามปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ชายใดเห็นแล้วหลงไหลให้รักให้หลงรักนะคะต่อมาพอนางทุกขตะได้ตายไปได้เกิดอีกชาติหนึ่งพบหนึ่งเนี่ยก็เกิดเป็นลูกสาวนะลูกสาวของตระกูลมหาเศรษฐีเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นสาวก็มีรูปโฉมงดงามผู้ชายคนไหนเห็นก็หลงไหลในความงามของนางถึงกับเป็นที่ลื่นลือและเปรียบเทียบว่าสวยงามเหมือนพระนางอุมามหาเทวีนะคะซึ่งคนเห็นแล้วก็จะต้องหลงไหลนะคะแล้วก็ได้ทำบุญนะตามที่นางปรารถนานี่คือแรงจิตอธิษฐานตั้งจิตเจตนาแล้วเงินที่นางคุตกะทำนั้นก็ไม่ใช่เงินมากมายเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเป็นเงินที่สะสมด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินที่ตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีนี่คือสิ่งสำคัญค่ะเวลาที่เราไปทอดกฐินนะคะเวลาที่ติดพุ่มเราก็จะบอกลูกว่าให้อธิษฐานนะคะอธิษฐานไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะอย่าอธิษฐานทำติดหนี้ติดบาทขอให้ถูกหวยร่ำรวยเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็มันลงทุนน้อยไปนะคะก็พูดเล่นๆนะแบบว่าเวลาที่เราติดพุ่มเราก็อธิษฐานว่าขอให้เราเนี่ยได้พ้นทุกข์ขอให้เราเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้เกิดชาติใดชาติหนึ่งถ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานก็ขอให้เราได้เกิดมาแล้วไม่เป็นคนยากเข็นใจนะคะแล้วก็นี่คือการอธิษฐานก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เล่ามานั้นก็เป็นตัวอย่างเพื่อยกให้เห็นว่าการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างวัตถุนะคะสร้างโบสถ์วิหารศาลาธรรมสร้างอาคารประเรียนหรือสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาอีกครั้งเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์หลังจากการออกพรรษานะคะที่อาจจะต้องเดินทางหรืออาจจะต้องมีอัตถบริขารต่างๆที่จะต้องใช้นะคะแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือเป็นการสืบทอดพระธรรมสืบทอดพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยก
การทอดกฐินหรือกฐินนะคะนั้นจึงเป็นพิธีบุญที่ได้กุศลแรงที่เรียกว่ากุศลแรงก็เพราะว่าทอดกฐินนั้นเป็นการละทานปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวต้องทำภายในกำหนดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะมีคุณผู้ฟังได้ไปทอดกฐินผู้ที่ก็ได้ร่วมบุญร่วมเงินบุญกับน้องที่ไปทอดกฐินที่วัดในวันเสาร์นี้แล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็จะไปทอดกฐินในตามวัดที่ยังมีการทอดจนถึงวันที่หมดกฐินทานนะคะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าถ้าได้ทำบุญ9วัดนะคะทอดกฐิน9วัดก็ได้กุศลแรงนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะบุญนั้นต้องสะสมนะคะการทอดกฐินนั้นบางทีเป็นงานใหญ่นะคะมีผู้ช่วยเหลือหลายคนบางคนก็ใช้แรงไปช่วยนะที่วัดเตรียมสถานที่ต่างๆมีคนช่วยเหลือกันมากมายด้วยความเต็มใจการที่เราแม้จะมีเงินไม่มากหรือบางคนเนี่ยเป็นอาสาสมัครได้ไปโรงแรงต่างๆหรือบางคนก็ร่วมบุญร่วมเงินทองเนี่ยถือว่าเราได้นะทอดกฐินแล้วเราก็จะได้พวกสมบัตินะพวกขสมบัตินะคะได้บริจาคด้วยความเต็มใจแล้วก็เราก็ได้บอกบุญให้กับญาติมิตรนะเป็นเรื่องของการให้ทุกคนได้อนุโมทนาบุญการที่ได้บอกบุญให้เขาได้ร่วมบุญนะคะต่อไปเราก็จะได้มีบริวารบริวารนี่ไม่ได้หมายถึงข้าทาสรับใช้นะคะมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรมากมายนั่นเองนี่นะคะเป็นเรื่องของอนิสงส์ของการทอดกฐินนะคะคุณผู้ฟังแล้วยังมีอีกมากมายนะคะที่เราจะได้ทำบุญนะไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลทอดกฐินเท่านั้นนะคะก็ยังมีบุญอื่นๆอีกเพียงแต่ว่าการทอดกฐินนั้นมีช่วงเวลาที่กำหนด1เดือนเท่านั้นเองนะคะค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะมาพบกันอีกช่วงต่อไปค่ะไม่เป็นวันของเราไม่เป็นไรฝันร้ายวันนี้ให้ลืมมันคืนนี้ที่ฟ้ามืดมนก่อนพบแสงตะวันอยากให้เธอทรงจำภาพวันดีจะอยู่ดูแลเคียงข้างเธอไม่ให้เธอเดียวได้ปวดร้าวกับคืนนี้หลับตาพักให้สบายอยากเห็นเธอฝันดีก่อนวันพรุ่งนี้ไม่มีฉันคอยดูแลเอนกายลงพักใจไว้กับฉันจะพาเธอผ่านภาคคืนด้วยหัวใจก่อนที่คนคุ้นเคยจะเป็นแค่เคยคุ้นไปขอแค่ใช้เวลาที่เหลือได้ทำเพื่อเธอความจริงที่ต้องเจอ
ขารักเธอและเธอเลือกเขาฉันเข้าใจเธอไม่ต้องกังวลเหตุผลจะเพราะอะไรคนสำคัญของใจก็ยังเป็นเธอจะอยู่ดูแลเคียงข้างเธอไม่ให้เธอเดียวได้ปวดร้าวกับคืนนี้หลับตาพักให้สบายอยากเห็นเธอฝันดีก่อนวันพรุ่งนี้ไม่มีฉันคอยดูแลเอนกายลงพักใจไว้กับฉันจะพาเธอผ่านภาคคืนด้วยหัวใจก่อนที่คนคุ้นเคยจะเป็นแค่เคยคุ้นไปขอแค่ใช้เวลาที่เหลือได้ทำเพื่อเธอมาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะเพลงเวลาที่เหลืออยู่ช่วงนี้ก็ฝากข้อคิดคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยพูดคำว่าไม่มีเวลาบ้างไหมคุณลูกเคยพูดนะคะช่วงเมื่อก่อนที่ลูกยังเล็กนะคะช่วงที่ว่ากับงานยุ่งกับงานบางเรื่องราวไม่มีเวลาบางทีจะรู้สึกว่าเหนื่อยควรจะไปตรวจสุขภาพค่อยๆไปก็จะผลัดวันเจอกันรุ่งนะคะความไม่มีเวลาคำนี้ที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยบางทีจะทำให้เกิดผลเสียได้นะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆเยาวชนที่เกิดปัญหาต่างๆหรือแม้แต่พ่อแม่นะคะที่สูญเสียลูกโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอันที่จริงเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกค่ะถึงแม้ว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นก็ทุกคนจะมีเวลาต่อวันต่อเดือนต่อปีต่อนาทีต่อวินาทีเท่ากันแต่ทำไมตัวเราเองแม้แต่ครูที่บางครั้งก็บอกว่าไม่มีเวลาความไม่มีเวลาเนี่ยก็ให้เกิดผลเสียอย่างไรนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่นะคะมีลูกนะคะหรือเป็นผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาให้กับลูกเล็กๆที่บ้านรู้ไหมคะว่าลูกของท่านเวลาที่เติบโตขึ้นมาในปัจจุบันนี้แม้แต่ว่าอยู่ต่อหน้าท่านนั้นก็กำลังเสพติดสิ่งหนึ่งนะที่อาจจะกล่าวว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกแต่มันเกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าในยุคก่อนนั้นโทรทัศน์ลูกชายของจุนพกกลับจากโรงเรียนนะในช่วงที่เริ่มมีโทรทัศน์นะคะก็จะตัดมานั่งอยู่หน้าจอพอมีคอมพิวเตอร์ก็อยากจะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะคะใช้เวลามากแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงคะมือถือโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone ก็ยอมรับว่าแม้แต่เราหรือเด็กๆเนี่ยที่เขาอยู่กับหน้าจอมากมายนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นเด็กลูกหลานอยู่หน้าจอไม่ว่าจออะไรจนไม่นอนหรือจนไม่รู้เวลาแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีเวลาให้สำหรับลูกให้สำหรับเด็กไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะบางครั้งต้องเกียรติเวลาให้กับลูกนะคะที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อแม่
จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็บอกว่าเด็กๆถ้ายิ่งดูสมัยก่อนดูโทรทัศน์ปัจจุบันนี้โทรทัศน์ก็คือในมือถือหรือติดเกมอยู่หน้าจอมากขึ้นก็จะมีเพื่อนน้อยลงเท่านั้นแล้วก็จะเป็นปัญหานะเป็นปัญหากับตัวเด็กเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะคะเพราะจริงแล้วเด็กเนี่ยเด็กๆจนถึงวัยรุ่นเนี่ยควรจะได้อยู่กับเพื่อนควรจะได้วิ่งเล่นควรจะได้ออกกำลังกายควรจะเสริมสร้างในเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆนะคะแต่ถ้าตอนเย็นนอกจากเด็กเรียนพิเศษแล้วแล้วก็ต้องกลับมาถึงก็อยู่หน้าจอฉะนั้นการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมก็คงจะมีไม่ได้มากเพราะถ้าปล่อยให้เด็กเนี่ยใช้เวลานั้นอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับเกมอยู่กับหน้าจอเขาก็ไม่ได้ฝึกไม่คิดอะไรเลยค่ะผลที่ออกมาก็จะเป็นผลเสียในระยะต่อไปเราเปรียบเทียบดูในสมัยก่อนในสมัยที่ครูยังเป็นเด็กมัธยมเราก็จะมีภาพยนตร์ในดูแต่พอมาถึงในเด็กสมัยก่อนก็จะอ่านนิยายดูภาพยนตร์แล้วก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็เราก็ฟังเพลงมันก็จะมีลักษณะของจินตนาการอยู่พอมาในยุคต่อมามีนิทานมีเทปมีวิทยุนะช่วงนั้นนะก็เด็กสมัยก่อนทีพ่อแม่ก็จะเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังเด็กก็ได้ฟังเสียงเรียนรู้ภาพมีภาพให้ดูนะภาพหนังสือต่างๆสมัยนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยให้เห็นเด็กเกิดจากหนังสือเท่าไหร่นะเด็กก็จะเรียนรู้ภาพได้ร้อยละ13ส่วนที่เหลือเด็กก็จะเกิดจินตนาการนะเป็นภาพในสมองต่อไปการจินตนาการนี้จะทำให้เกิดแรงบันดาลเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยได้นั่งดูโทรทัศน์อยู่กับมือถือโดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ว่าหนูไม่มีเวลานะก็ปล่อยนะคะก็เด็กจะเรียนรู้จากภาพนะสิ่งที่เขาเห็นนะแค่ร้อยละ76จากเสียงก็ร้อยละ13เพราะตาก็จะจ้องหูก็ได้ยินรวมแล้วเกือบร้อยละ90ของการเรียนรู้เด็กไม่ได้คิดอะไรเลยนั้นตามหลักจิตวิทยาถือว่าทักษะการคิดของเด็กเนี่ยน้อยลงเด็กก็จะเกิดการเรียนแบบซึ่งสิ่งที่ดูเราก็ไม่รู้ว่าเติบเป็นอย่างไรนานๆเข้าถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยก็จะเกิดอาการมึนจะตาเมาหรือสายตาสั้นบางทีความคิดก็อาจจะสับสนเมื่อเขาโตขึ้นนะคะนี่มาคือที่บอกว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาต่อจะทุ่มเทกับงานเพราะเราต้องหาเงินมาดูแลเขาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องพยายามเกียรติเวลาให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะแล้วปัจจุบันก็มีการสำรวจแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานั้นเด็กไทยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับมือถืออยู่กับเกมมากทีเดียวในวันธรรมดาหรือวันหยุดนะวันหยุดอาจจะมากนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ถือว่าเรียนมาแล้วก็ปล่อยลูกแต่จริงๆต้องกำหนดเวลาด้วยแล้วการที่เด็กดูเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเด็กดูรายการอะไรบ้างรวมทั้งโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในมือถือมีอยู่ในสื่อมากมายฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อนะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือต่างๆ iPhone iPad อะไรมีทั้งประโยชน์และโทษพร้อมๆกันฉะนั้นปัญหาที่เด็กติดต่างๆเนี่ยพ่อแม่และผู้ปกครองจะต้องพยายามเกียรติเวลาคำว่าไม่มีเวลาไม่ในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เราต้องไม่พยายามพูดแล้วแล้วต้องหาเวลาให้ได้ถ้าอยู่ในวัยเด็กนี้ก็ต้องควบคุมนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็อยากให้ได้ส่งเสริมเรื่องของการอ่านนะคะดังนั้นที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องของการอ่านห้องสมุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการอ่านทำให้เด็กเกิดสติปัญญาเกิดการคิด
เกิดจินตนาการนะแล้วก็การอ่านนั้นถือว่าเป็นรากฐานของการคิดกับการสร้างชีวิตในอนาคตด้วยนะคะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวว่าคำว่าไม่มีเวลาแม้แต่ตัวคนที่มีอายุมากนะบอกไม่มีเวลาแม้ท่านไม่มีเวลาจะไปออกกำลังกายตอนนี้ต้องพยายามแล้วนะคะออกกำลังกายอยู่กับบ้านก็ได้คำว่าไม่มีเวลาจึงเป็นสิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็หาเวลาให้ได้นะคะมีนักประชาชาวฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังชื่อชองชาร์ลรุสโซได้กล่าวไว้ว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นผ่านไปจนหมดสิ้นแล้วอนาคตไม่เคยมาถึงปัจจุบันที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้ค่ะฉะนั้นคำว่าไม่มีเวลาเวลาเราจะทำอะไรที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็พยายามหาเวลาให้ได้นะคะวันเสาร์นี้คุณยุราคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ